ตอนนี้เราอยู่ที่พระพุทธบาท400อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนเหนือที่หลวงปู่ครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านได้บอกเอาไว้ว่าที่พระพุทธบาท400นี้ถ้าใครมีโอกาสได้เดินทางมากราบไหว้สักการะบูชาจะไม่ต้องตกนรกทีเดียวเพราะหลวงปู่ครูบาเจ้าศรีวิชัยท่านบอกว่าการจะมาถึงที่พระพุทธบาท400ได้จะต้องเป็นคนมีบุญและต้องอาศัยความเพียรอาศัยกำลังใจอันยิ่งจึงจะสามารถเดินทางมาและสักการะบูชาสถานที่แห่งนี้ได้ไม่เพียงแค่นั้นหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมพระกรรมฐานองค์สำคัญลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและก็เป็นพระที่ได้รับการยอมรับในสายป่าสายกรรมฐานว่ามีญาณทัศนะอันแจ่มใสยิ่งหลวงปู่ตื้อท่านมากราบไหว้พระพุทธบาท400ท่านกล่าวรับรองว่าพระพุทธบาท400นี้เป็นรอยของจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนและยังกล่าวย้ำต่อไปอีกว่าพระพุทธบาท400แห่งนี้คือสัญลักษณ์ของพัทรกัปอันสำคัญที่สุดเท่าที่มีในโลกที่พระพุทธบาท400นี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านบันทึกเอาไว้ว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเก่าแก่ซะยิ่งกว่ารอยพระพุทธบาทที่สระบุรีซะอีกเรื่องของรอยพระพุทธบาทในพระพุทธศาสนาคือสิ่งเครื่องแทนให้ระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการได้เห็นรอยพระพุทธบาทก็เสมือนหนึ่งได้เห็นพระรูปพระโฉมขององค์สมเด็จพระศาสดาโดยตรงและที่ลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นคือการได้เห็นรอยพระพุทธบาทนั้นย่อมสามารถทำให้เราได้ระลึกนึกถึงคุณอันยิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระศาสดาที่หลังการตรัสรู้ของพระองค์ทรงใช้พระบาททั้งสองข้างนี้ย่างก้าวไปทั่วชมพูทวีปไปในทุกๆแห่งหนเพื่อไปปลดเปลื้องพันธนาการคือความทุกข์ให้แก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายจนมีผู้บรรลุธรรมเข้าถึงอรหัตผลมากมายและที่น่าอัศจรรย์กว่านั้นคือธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงยังคงสว่างไสวถูกส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่น 2,600 ปีมาจนถึงพวกเราในปัจจุบันนี่คือคุณค่าแห่งการได้เห็นรอยพระพุทธบาทที่จะทำให้เราได้นึกถึงคุณอันยิ่งอันประเสริฐล้ำของพระพุทธศาสดาขนาดนั้นรอยพระพุทธบาทนี้
เป็นรอยที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับไว้เองก็มีเป็นรอยที่เกิดขึ้นจากศรัทธาของผู้คนในชั้นหลังที่สร้างขึ้นมาเพื่อน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระศาสดาก็มีแต่ตอนหลังคนมักจะคิดแต่ว่ารอยพระพุทธบาทนี้เป็นรอยที่สร้างขึ้นเพียงเท่านั้นเรื่องของรอยพระพุทธบาทมีปรากฏอยู่ในอรรถกถาคือในปุณโณวาทสูตรมีบันทึกเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่สองสถานเพื่อประทับรอยพระพุทธบาท 1. คือแม่น้ำนัมมทานธี 2. คือเขาสัจจพันคีรีซึ่งเขาสัจจพันคีรีนี้ก็คือพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีนั่นเองสองรอยนี้มีปรากฏในคัมภีร์ที่ถือว่าเป็นชั้นลึกที่สุดและต่อมามีการบันทึกเพิ่มเติมในคัมภีร์มหาวงศ์ของทางลังกาซึ่งบันทึกเอาไว้หลังการทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่4ประมาณสักปีพ.ศ.500ท่านได้ระบุเอาไว้ว่ารอยพระพุทธบาทที่ปรากฏอยู่ในโลกและเป็นรอยที่มั่นใจได้ว่าเป็นรอยแท้จริงของพระพุทธเจ้ามีอยู่5รอย1คือรอยที่สุวรรณบรรพต 2. รอยที่สุวรรณมาริก 3. รอยที่สุมนกูฏ 4. รอยที่โยนกบุระและ 5. รอยที่นัมมทานธีซึ่งสุวรรณบรรพตบัดนี้ก็ทราบกระจ่างกันแล้วว่าคือรอยที่พระพุทธบาทสระบุรีรอยต่อมาคือสุวรรณมาริกกับสุมนกูฏปรากฏอยู่ที่ศรีลังการอยที่4โยนกปุระก็คือสถานที่แห่งนี้นั่นเองคือพระพุทธบาท4รอยที่อำเภอแม่ริมนี้และรอยที่5นัมมทานธีรอยนี้บ้างก็บอกว่าอยู่ที่เกาะแก้วพิสดารจังหวัดภูเก็ตบ้างก็บอกว่าอยู่ที่อินเดียเพราะอินเดียมีแม่น้ำนัมมทานธีแต่ยังไม่ปรากฏว่าค้นพบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าจึงเป็นอันว่ารอยพระพุทธบาทจริงก็มีรอยพระพุทธบาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงองค์สมเด็จพระศาสดาก็มีแล้วคนก็อาจจะสงสัยว่าพระพุทธบาทจริงทำไมจึงมีขนาดใหญ่ทำไมจึงมีธรรมจักรประดับอยู่ตรงกลางบ้างทำไมจึงเป็นรูปลักษณ์อย่างนั้นทำไมจึงเป็นรูปลักษณ์อย่างนี้พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่หรือก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วการประทับรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้านั้นเกิดจากพุทธานุภาพของพระองค์พระองค์ไม่ได้เอาเท้าไปเหยียบลงบนดินเหนียวไม่ได้เอาเท้าไปเหยียบลงบนดินเลนแต่พระองค์เอาพระบาทของพระองค์ไปประทับไว้และอธิษฐานให้รอยบังเกิดขึ้นซึ่งรอยที่จะบังเกิดขึ้นนั้นจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับกำลังใจของผู้ที่ทูลอาราธนาคือกราบอาราธนาขอรอยพระบาทนั่นเองถ้าเขาคนนั้นประสงค์ที่จะได้รอยพระพุทธบาทใหญ่เพื่อให้คนสืบต่อไปในเบื้องหน้าเชื่อถือและศรัทธาพระพุทธเจ้าจะอธิษฐานประทับรอยพระพุทธบาทให้ใหญ่แต่หากแม้นว่าบุคคลผู้ขอประสงค์จะให้รอยพระพุทธบาทนั้นขนาดเท่าของจริงพระองค์ก็จะประทับและอธิษฐานให้รอยพระพุทธบาทนั้นเท่าของจริงนี่เองจึงเป็นเหตุว่าทำไมรอยพระพุทธบาทบางรอยใหญ่แล้วก็บางรอยเล็กจึงเป็นอันว่านี่คือเรื่องของรอยพระพุทธบาทมาถึงรอยพระพุทธบาทที่แม่ริมหรือรอยพระพุทธบาท4รอยรอยนี้เป็นรอยศักดิ์สิทธิ์เป็นรอยสำคัญที่มีตำนานฉบับล้านนาได้เขียนพรรณนาเอาไว้อย่างอัศจรรย์ว่าย้อนกลับไปเมื่อ92กัปที่ผ่านมาในสมัยยุคของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกยุคการนั้นพระศาสนาเรืองรองต่อมาพระวิปัสสีเสด็จดับขันธปรินิพานก็ปรากฏสงฆ์สาวกอยู่รูปหนึ่งเป็นสังฆนายกปกครองหมู่สงฆ์ทั้งหลายแต่สงฆ์สาวกรูปนี้กลับมีจิตมักมากมีใจใฝ่ในลาภสักการะดังนั้นจึงได้ประกาศออกไปทั่วสังฆมณฑลว่าขอให้วัดวาอารามน้อยใหญ่ต่างๆขอให้เจ้าคณะผู้ปกครองเขตต่างๆได้ส่งลาภผลเข้ามาสู่วัดวาอารามแห่งเราโดยใช้เหตุผลว่าเพราะวัดเรานี้เป็นวัดใหญ่เป็นวัดที่เป็นหน้าเป็นตาของแผ่นดินเป็นวัดที่จะรองรับพระมหาเถระอยู่เนืองๆ
ดังนั้นขอให้ทุกๆแห่งส่งลาภผลเข้ามาหาเราเถิดซึ่งบรรดาเจ้าอาวาสเจ้าคณะต่างๆในปกครองนั้นก็ไม่กล้าขัดขืนไม่กล้าขัดใจด้วยเกรงอำนาจเกรงบารมีก็ฝืนใจส่งลาภผลเข้าไปสู่อารามของท่านจำนวนมากมายซึ่งการกระทำอย่างนี้เองเมื่อท่านตายตกลงไปก็ลงนรกไปยาวนานถูกแผดเผาอยู่ด้วยไฟอันเร่าร้อนแห่งนรกหลายกับหลายกันด้วยกันจนในที่สุดมาถึงภัทรกับนี้ผ่านมา92กับท่านมาเกิดเป็นเปรตมาเกิดเป็นเปรตหินหรือว่าเปรตศิลาทุกทรมานอย่างแสนสาหัสร่างกายเป็นศิลาแต่ว่าจิตใจความหิวโหยมีมากมายขยับขยื่นไม่ได้ทุกทรมานทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งเจ็บทั้งปวดแต่ร่างกายกลับเป็นหินที่ไม่สามารถขยับขยื่นเคลื่อนได้ดูเถอะนี่คือกรรมที่ท่านกระทำเอาไว้เพราะฉะนั้นในเรื่องของผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วประพฤติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบไม่ได้มีเฉพาะยุคการของเราแต่มีมาทุกยุคทุกสมัยมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลและก็ไม่ใช่แค่พุทธกาลนี้มีมาทุกพุทธกาลแต่ท่านเหล่านั้นก็ล้วนแต่รับผลจากการกระทำของตัวเองทั้งสิ้นหนีไม่พ้นเวรกรรมหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมดังนั้นถ้าเราได้เห็นผู้ที่บวชมาแล้วประพฤติไม่ชอบมีความมากๆเราไม่ชอบในจริยาของท่านไม่ตรงกับในพระวินัยเราเองก็ไม่ต้องร้อนใจเกินกฎแห่งกรรมเพราะกฎแห่งกรรมทำหน้าที่ของท่านเที่ยงตรงเสมอทำอะไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นสิ่งที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันล้วนแล้วแต่คู่ควรกับการกระทำในอดีตของเราทั้งนั้นและสิ่งที่เราจะพบต่อไปในอนาคตก็เหมาะสมแล้วกับการกระทำในปัจจุบันของเราเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านมาถึงภัทรกับนี้เปรตหินหรือเปรตศิลาก็มาทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสกลายเป็นก้อนศิลาใหญ่มาถึงยุคพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของภัทรกับคือพระกักุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเสด็จผ่านมาทางแว่นแคว้นนี้พระองค์ทรงทราบด้วยพระญาณอันไม่มีประมาณของพระองค์ว่าที่นี่มีเปรตศิลาคือเปรตหินที่ทุกข์ทรมานอยู่อดีตเคยเป็นสงฆ์สาวกองค์หนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านจึงเสด็จมาตั้งใจจะโปรดเปรตหินนี้จึงได้ประทับรอยพระพุทธบาทของพระองค์เอาไว้ขนาด12ศอกเพราะพระองค์นี้มีพระวรกายสูง40ศอกประมาณสัก20เมตรมีอายุยืนถึง 40,000 ปีเรื่องของขนาดร่างกายเรื่องของขนาดอายุจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจถ้าเราศึกษาอย่างลึกซึ้งจริงๆอย่างเช่นในยุคสมัยพุทธกาลของเรายุคนั้นคนมีอายุไข100ปีอายุมากคือ120ปีอย่างนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็120พระอนนท์ก็120พระมหากัสสปะก็120อายุ120นี่คืออายุมากอายุเฉลี่ยคือ100พอผ่านมา 2,600 ปีถึงยุคของพวกเราในปัจจุบันอายุเฉลี่ยหรืออยู่ที่ประมาณ74ปีอายุมากคือ100ปีถ้าสังเกตจะพบว่าผ่านมา 2,600 ปีอายุไขของมนุษย์ลดลงไป26ปีคือ100ปีลดลงไปทีละ1ปี1ปี1ปีลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นอันว่าย้อนไปสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์แรกสุดของภัทรกับคือพระกักขุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านมีอายุยืน 40,000 ปีมีพระวรกายสูง40ศอกมาประทับฝ่าพระบาทเอาไว้ขนาดยาว12ศอกและพระองค์ท่านก็ตั้งใจจะโปรดเปรตหินนี้โดยการสอนให้ภาวนาว่าอัปปกิจโจอัปปกิจโจมีความหมายว่าจงเป็นผู้มีภาระน้อยมีธุระน้อยเถิดเพราะในอดีตท่านเป็นสงฆ์สาวกที่มัวแต่ขวนขวายหาผลประโยชน์มากๆในกามพระพุทธเจ้าจึงมาสอนเพื่อให้บรรเทาตัวราคะตัวโลภะตัวนี้เปรตหินนี้มีจิตใจรู้ทุกอย่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าแต่ไม่สามารถขยับขยื่นเคลื่อนได้ก็ภาวนาอยู่ในใจตลอดหนึ่งพุทธันดรเต็มด้วยกันว่าอัปปกิจโจอัปปกิจโจ
พอผ่านการเวลามายาวนานมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ที่2แห่งภัทรกัปนี้คือพระโกนาคมโนพระองค์ท่านเมื่อผ่านมาสู่บริเวณนี้ได้เห็นด้วยพระญาณของพระองค์ว่าที่นี่มีเปรตหินและมีฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าในอดีตคือพระกกุสันโธพระองค์อาศัยความเมตตาต่อสัตว์โลกจึงได้เดินทางมาสู่ที่นี่และพระองค์ก็ทรงประทับรอยพระบาทของพระองค์เอาไว้นี่เป็นรอยที่2มีขนาดยาว9ศอกพอพระองค์นี้มีพระวรกายย่อมลงมาคือพระองค์สูง30ศอกประมาณสัก15เมตรมีอายุยืน 30,000 ปีและพระองค์ก็สอนเปรตหินว่าเธอภาวนาอัปปกิจโจมาจนพอสมควรแล้วเธอจงภาวนาต่อไปว่าสัลหุกวุตติเถิดซึ่งคำภาวนานี้แปลว่าจงมีความประพฤติอันเบากายเบาใจเถิดคือมีความประพฤติอันสุจริตเถิดนั่นเองเปรตก็ซาบซึ้งก็ภาวนาสัลหุกวุตติมาอีกตลอด1พุทธันดรเต็มมาถึงสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่3แห่งภัทรกัปนี้คือพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงทราบด้วยพระญาณก็เสด็จมาสู่ที่นี่เพื่อจะมายังพุทธกิจของพระองค์ในการโปรดเปรตหินนี้พร้อมทั้งประทับรอยพระพุทธบาทรอยที่3โดยพระองค์ทรงประทับรอยพระบาทซ้ำลงไปในรอยของพระพุทธเจ้า2พระองค์ก่อนรอยของพระองค์มีขนาดเล็กลงมาคือ7ศอกพอพระองค์มีอายุลดลงมาแล้วเหลือที่ 20,000 ปีพระวรกายสูง20ศอกคือประมาณ10เมตรและพระองค์ก็สอนให้เปรตหินนี้ภาวนาว่าอัปปคัพโพอัปปคัพโพแปลว่าจงเป็นผู้ไม่มีความคะนองเถิดเปรตหินเมื่อได้สดับรับฟังก็ตรงกับจริตตรงกับใจของตัวเองก็ภาวนาอัปปคัพโพอัปปคัพโพใจก็ชุ่มเย็นไม่เร่าร้อนเพราะตอนแรกมีแต่ความเร่าร้อนมาโดยตลอดหิวโหยมาโดยตลอดแล้วก็ผ่านการเวลาจากยุคพุทธกาลของพระพุทธกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจนถึงพระพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายในยุคการปัจจุบันผ่านการเวลามายาวนานเหลือเกินเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่สมัยนั้นเรียกภูเขานี้ว่าเวภารบรรพตพระองค์ทรงมาพร้อมด้วยพระอานนท์และหมู่สงฆ์สาวกเมื่อพระองค์ทรงมาประทับเสวยพัตตาหารอยู่ที่นี่จนกระทำภัตตกิจเสร็จลงพระองค์ทราบด้วยพระญาณว่าณที่แห่งนี้มีเปรตหินและมีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า3พระองค์ในอดีตประทับอยู่ณเปรตหินนี้พระองค์จึงได้ผินพระพักหันมาทางสถานที่นี้และก็บอกพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ศิลาอันงามประเสริฐอันเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตได้โปรดสัตว์มีอยู่พระอานนท์ก็มองตามพระพักของพระพุทธเจ้าก็มองมาเห็นก้อนศิลานี้พระอานนท์ก็บอกพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก้อนศิลานี้งดงามยิ่งประดับด้วยรอยเท้าอันสวยงามวิจิตรเหลือเกินเสมือนรอยเท้าของพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าข้าพระอานนท์พูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนอานนท์ศิลานี้ไม่ใช่ศิลาแท้หรอกศิลานี้คือเปรตศิลาหรือเปรตหินซึ่งในอดีตนั้นคือสงสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าวิปัสสีและพระองค์ก็เล่าอดีตของเปรตศิลานี้สู่พระอานนท์และภิกษุทั้งหลายได้สดับเมื่อพระองค์ทรงเล่าจบลงแล้วพระองค์ก็ทรงพยากรณ์ว่าสืบต่อไปในเบื้องหน้าเมื่อพระศรีอริยเมตไตรมาปรากฏขึ้นพระองค์ท่านจะมาประทับรอยพระพุทธบาทเป็นรอยที่5ต่อเนื่องจากเราตถาคตและเป็นการรวมรอยพระพุทธบาททั้งหมดให้กลายเป็นหนึ่งเดียวในยุคการของพระองค์และพระพุทธเจ้าก็ทรงประทับรอยพระพุทธบาทรอยที่4โดยพระองค์ทรงประทับรอยบาทนี้มีขนาด4ศอกพระวรกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีขนาดความสูง4ศอกคือประมาณ2เมตรก็ย่อมลงมาใกล้เคียงกับพวกเราทั้งหลายในยุคปัจจุบัน
และเมื่อพระองค์ทรงประทับรอยพระบาทแล้วมีพุทธพยากรณ์แล้วพระองค์ทรงอธิษฐานว่าหลังการล่วงไปแห่งเราตถาคตขอเหล่าเทพพยดาจงนำพระบรมสารีริกธาตุของเรามาปฏิสถานบรรจุรักษาเอาไว้ที่นี่เพื่อให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาและเป็นประโยชน์สุขต่อมวลมนุษย์ทั้งหลายตลอดจนเปรตศิลานี้สืบไปเถิดและพระองค์ก็อธิษฐานกำกับไปว่าขอรอยพระบาทนี้จงปรากฏขึ้นหลังจากเราดับขันธปรินิพพานไปแล้ว 2,000 ปีนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอธิษฐานเอาไว้หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเหล่าเทพพยดาทั้งหลายได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาเก็บรักษาเอาไว้ณพระพุทธบาท400นี้ดังนั้นการกราบไหว้พระพุทธบาท400นี้จึงไม่เพียงแค่กราบพระพุทธบาทเท่านั้นแต่ตามตำนานฉบับล้านนายังระบุว่ายังถือว่าได้กราบพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่เทพยดานำมาประดิษฐานเอาไว้อีกด้วยและพอผ่านการเวลาไป 2,000 ปีหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเหล่าเทพยดาทั้งหลายที่รักษาเขาเวพาลบรรพตนี้ประสงค์จะให้คำของพุทธเจ้าเป็นจริงดั่งคำอธิษฐานจึงได้เนรมิตเหยี่ยวหรือว่าทางเหนือเรียกว่ารุ้งให้ลงไปจับลูกไก่ของชาวบ้านที่อยู่ตรงตีนดอยไปจับขึ้นมาแล้วก็อุ้มบินหายขึ้นมาบนยอดดอยนี้เหล่าบรรดาชาวบ้านทั้งหลายซึ่งส่วนใหญ่เป็นพรานป่าก็โมโหว่าเหยี่ยวที่ไหนมาจับลูกไก่ของเราไปก็เลยพากันถือคราดถืออาวุธถือสาตราถือหอกถือเหลาถือธนูตั้งใจจะมาล่าเหยี่ยวตัวนี้ดันด้นขึ้นมาถึงบนยอดเขาสุดท้ายก็มาเจอบริเวณก้อนหินใหญ่ที่นี่พอได้เห็นก็ปรากฏขึ้นซึ่งแสงสว่างสว่างสวยเมื่อเข้ามาดูใกล้ๆปรากฏเป็นรอยพระพุทธบาทอันสวยงามวิจิตร4รอยที่ประทับเอาไว้ที่นี่เขาอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งได้กราบไหว้ได้บูชาและเห็นแม่ไก่เห็นลูกไก่ของตัวเองเนี่ยก็กำลังสักการะรอยพระพุทธบาทอยู่ด้วยเป็นอัศจรรย์ดังนั้นจึงกลับลงไปที่หมู่บ้านแล้วก็บอกชาวหมู่บ้านว่าบนยอดเขาลูกนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคือพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าคือรอยเท้าอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนก็เลยกลายเป็นที่รู้จักถึงรอยพระพุทธบาทตั้งแต่บัดนั้นสืบมากษัตริย์ของเชียงใหม่หลายพระองค์ตั้งแต่ประถมบรมกษัตริย์อย่างพ่อขุนเมงลายก็มีโอกาสได้เดินทางมาสักการะบูชารอยพระพุทธบาทนี้หลายต่อหลายครั้งด้วยกันมาถึงสมัยของพญาธรรมช้างเผือกหรือว่าพญาธรรมลังกาท่านเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ที่สองของราชวงศ์ทิพจักรเดินทางมาเห็นพระพุทธบาทนี้เกิดศรัทธาเป็นอย่างยิ่งได้บูชาสักการะไม่เพียงแค่นั้นยังสร้างวิหารชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทเอาไว้ด้วยนั่นคือการสร้างวิหารครั้งแรกในปีพ.ศ. 2359ถึง2360แล้วก็สร้างเป็นทางไม้รอบรอยพระพุทธบาทคล้ายๆกับนั่งร้านเพราะสมัยก่อนคนจะมากราบมาไหว้จะต้องปีนขึ้นมาเพราะเป็นหินใหญ่เป็นศิลาใหญ่เอาไม้บันไดพาดแล้วปีนขึ้นมาจึงจะได้เห็นรอยพระพุทธบาทดังนั้นพญาธรรมช้างเผือกต้องการจะให้คนที่มารุ่นหลังได้มากราบมาไหว้มาเห็นรอยพระพุทธบาทนี้ได้ง่ายขึ้นจึงได้สร้างเป็นทางไม้ล้อมรอบรอยพระพุทธบาทนี้ตัวของท่านก็ทำการสักการะบูชาอยู่เนืองๆจนตลอดชีวิตผ่านมาถึงยุคสมัยของเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในล้นเกล้ารัชกาลที่5เมื่อเดินทางมาสักการะบูชารอยพระพุทธบาทแห่งนี้ก็เกิดพระราชศรัทธาเป็นอย่างยิ่งจึงได้สร้างวิหารเอาไว้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งวิหารหลังนี้ได้รับการบูรณะยังอยู่มาจนปัจจุบันถ้าเราเดินขึ้นมาเพื่อจะมากราบรอยพระพุทธบาทเราก็จะเห็นวิหารของเจ้าดารารัศมีนี้ก่อนไม่เพียงแค่นี้ในคำให้การของขุนหลวงหาวัด
หรือว่าเจ้าฟ้าอุทุมพรที่บันทึกเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาได้มีช่วงตอนหนึ่งระบุว่าสมัยหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้กรีธาทัพขึ้นไปหมายใจจะไปรบพุ่งไปถึงที่เมืองแหเมื่อพระองค์ได้ทรงทราบว่าที่นี่มีรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์สำคัญพระองค์จึงให้หยุดรั้งรอทัพนั้นแล้วขึ้นมาเพื่อนมัสการทันทีที่พระองค์ท่านได้เห็นรอยพระพุทธบาทเกิดปิติศรัทธาเป็นอย่างยิ่งจึงได้ถอดเครื่องทรงองค์กษัตริย์ถอดสังวาลภูษาแล้วก็นำน้อมถวายแด่รอยพระบาทนี้แล้วก็นำเครื่องสักการะต่างๆดอกไม้ธูปเทียนเข้าตอกเครื่องบูชามากมายมาบูชาเป็นเวลา7วัน7คืนและพระองค์ก็ทรงพระกรรมฐานในการถวายเป็นพุทธบูชาด้วยเพราะฉะนั้นที่แห่งนี้สมเด็จพระนเรศวรกษัตริย์ผู้เป็นมหาราชของไทยเคยเสด็จมาสักการะบูชารอยเท้ารอยพระบาทของพระองค์ก็ยังคงอยู่ที่นี่ไม่เพียงแต่บรรดากษัตริย์บุคคลสำคัญเท่านั้นพระสงฆ์พระเถระมากมายในอดีตก็เดินทางมาสักการะบูชารอยพระพุทธบาทแห่งนี้ด้วยอย่างในปีพ.ศ. 2472หลวงปู่ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยท่านเดินทางมาได้เห็นแล้วท่านเกิดศรัทธาอย่างยิ่งจึงได้พักอยู่ที่นี่แล้วก็เอาวิหารชั่วคราวของพญาธรรมช้างเผือกออกและสร้างวิหารหลักสร้างวิหารถาวรครอบรอยพระพุทธบาทนี้เอาไว้และไม่เพียงเท่านั้นท่านยังลงมือผสมปูนแล้วก็ฉาบปูนครอบรอยพระพุทธบาทโดยเปิดหน้ารอยพระพุทธบาทให้คนได้เห็นได้สักการะเพื่อรักษารอยพระพุทธบาทให้อยู่สืบไปตลอดนานเท่านานเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเห็นรอยพระพุทธบาทนี้เราจะเห็นวิหารเราจะเห็นปูนที่ล้อมรอบอยู่นี่คือฝีมือคือความตั้งใจคือความศรัทธาของหลวงปู่ครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยและท่านก็ได้บอกเอาไว้ว่าใครที่มีโอกาสได้กราบไหว้รอยพระพุทธบาทนี้ถือเป็นบุญใหญ่จะไม่ตกนรกทีเดียวหากแม้นไม่ได้ทำกรรมหนักใดบุญที่ได้กราบไหว้รอยพระพุทธบาททั้ง4นี้จะเป็นบุญสำคัญที่ช่วยปิดป้องไม่ให้ต้องตกนรกหมกไหม้เพราะการที่จะมาถึงที่นี่ได้จะต้องมีบุญและต้องอาศัยความเพียรและมีกำลังใจอันยิ่งจึงจะเดินทางมาถึงที่นี่มาสักการะบูชาที่นี่ได้และก็ไม่เพียงแค่ในสายของหลวงปู่ครูบาเจ้าศรีวิชัยเท่านั้นแม้แต่ในสายพระป่าพระกรรมฐานอย่างสายของหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนก็เดินทางมาสักการะบูชาหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมซึ่งเป็นมือขวาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นลูกศิษย์คนสำคัญของหลวงปู่มั่นเมื่อเดินทางมาก็ยืนยันว่าที่นี่คือรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะญาณทัศนะของท่านเป็นที่ยอมรับกันในหมู่พระป่ากรรมฐานว่ามีความแจ่มใสมีความแจ่มชัดอย่างยิ่งและยังย้ำหนักหนาว่ารอยพระพุทธบาท4รอยนี้คือสัญลักษณ์สำคัญแห่งพัทธรักษ์กับที่สำคัญที่สุดในโลกทีเดียวและรอยพระพุทธบาทนี้ยังมีครูบาอาจารย์อีกมากมายอย่างในปีพ.ศ. 2490หลวงพ่ออุตมะแห่งวังวิเวกาลามได้เดินธุดงค์จาริกมาก็มาพบรอยพระพุทธบาทมาสักการะบูชาและยืนยันว่าที่นี่คือรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะฉะนั้นที่นี่ถือว่าเป็นที่ที่อัศจรรย์เป็นที่ที่รวมความศักดิ์สิทธิ์ของรอยพระพุทธบาทจึงถือว่าการได้มากราบมาไหว้มาบูชาพระพุทธบาท4รอยนี้นับเป็นบุญยิ่งในชีวิตของพวกเราชาวพุทธการได้เห็นรอยพระพุทธบาทเสมือนหนึ่งการได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงการได้บูชาสักการะรอยพระพุทธบาทก็เหมือนการได้บูชาพระพุทธเจ้าต่อหน้าเบื้องพระพักไม่ต้องนับเลยว่าเพียงแค่บูชาพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็อัศจรรย์แล้วนี่เราจะได้บูชาพระพุทธเจ้าถึง4พระองค์ที่พระพุทธบาท4รอยนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังวันทามิอิทัปปติทิตาพุทธปาถะตัสสานุภาเวนะส
ัทธาโสถีพระวันตุเมข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเสียรเกล้าถวายเครื่องสักการะบูชาต่อรอยพระพุทธบาททั้ง400ณสถานที่แห่งนี้ขออนุภาพแห่งการบูชาสักการะนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทุกประการเพื่อความคล่องตัวทุกอย่างและเพื่อมรรคผลพระนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนับแต่บัดนี้ด้วยเทอญเวลาที่เราได้พบได้เห็นรอยพระพุทธบาทโบราณเขาจะอธิษฐานกัน3ประการด้วยกันประการที่1เนี่ยเขาจะอธิษฐานว่าขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพราะว่ารอยพระพุทธบาทนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการย่างก้าวไปข้างหน้าคือความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมประการที่2เขาจะอธิษฐานให้เป็นผู้ไร้โรคภัยเพราะว่ารอยพระพุทธบาทเนี่ยคือความมั่นคงคือความแข็งแรงนั้นการได้พบได้เห็นรอยพระพุทธบาทโบราณก็จะนิยมอธิษฐานให้หายจากโรคจากภัยที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามเถอะเขาก็จะอธิษฐานกับรอยพระพุทธบาทกันแล้วก็ประการที่3เขาจะอธิษฐานขอให้เป็นเลิศคือได้พ้นทุกข์เข้าถึงพระนิพพานเหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองนี่แหละคือ3อย่างที่คนโบราณจะอธิษฐานกัน